ดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่บ่ายนี้มีคำตอบนะครับเราเชิญเที่ยวงานระหว่าง24มิถุนาถึง3กรกฎาคมนะครับคืองานเพื่อนพึ่งพาเกษตรแฟร์ในมหาวิทยาลัยเกษตรนะครับประจำปี2559เขาบอกปีนี้จัดมีของที่เป็นนวัตกรรมมีสิ่งประดิษฐ์รวมถึงของกินอะไรมากมายเลยนะครับก็มีไฮไลท์เยอะแยะเลยวันนี้เราเชิญ3ท่านมาเล่าให้ฟังรวมถึงความก้าวหน้าในการประยุกต์ใช้ข้าวไรซ์เบอร์รี่ไปในกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆนะครับโดยเฉพาะของกินเนี่ยนะครับคุณผู้ชมเราเห็นไรซ์เบอร์รี่เป็นคุกกี้เราก็เห็นมาแล้วนะฮะเป็นเบเกอรี่ขนมปังแสนอร่อยนะเป็นเค้กนะครับรวมถึงไรซ์เบอร์รี่ที่เขาไปทำบางคนไปทำลงเครื่องสำอางนะครับล่าสุดเนี่ยก็มีเป็นเหมือนกับสแน็คกับขนมกรุบกรอบด้วยนะครับว่าเขาทำยังไงตอนนี้เพื่อสร้างมูลค่าให้กับมันตอนนี้พี่น้องประชาชนหลายจังหวัดนิยมปลูกข้าวไรซ์เบอร์รี่มากเพราะข่าวมันแว่วมาว่าราคาดีมากซึ่งก็จริงนะฮะราคามันดีจริงๆนะและคนถามหาเยอะปัจจุบันของไม่ค่อยพอกินกันอยู่นะครับก็ใครทำมามักจะขายได้นะครับ3ท่านอยู่ข้างผมนะครับท่านแรกครับรองประธานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยนะครับรองศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์พิชิตสุวรรณประกรณ์ฮะท่านถัดมาครับรักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์และสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชชดชมภูนิตครับท่านถัดมาครับรองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรนะครับคุณอดุลกาญจนวัฒน์ครับสวัสดีครับทั้ง3ท่านครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีท่านชมค่ะและวันนี้ในบางส่วนนะคะก็นำผลิตภัณฑ์จากร้านต่างๆโดยเฉพาะภาคเอกชนนะคะรวมทั้งภาครัฐด้วยที่นำสินค้านำผลิตภัณฑ์ที่ทำจากข้าวไรซ์เบอร์รี่มานำเสนอเมื่อสักครู่คุณวิสารบอกแล้วว่ามีทั้งขนมเค้กนี่เราเห็นบ่อยขนมปังก็เยอะนะคะแต่วันแล้วก็มีขนมกรุบกรอบของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่เป็นงานวิจัยนะคะแซนด์วิชที่ทำมาจากข้าวไรซ์เบอร์รี่ที่เป็นในส่วนของขนมปังก็มีแล้วและเดี๋ยวดิฉันอยากจะชิมมากเมื่อสักครู่ไปดูมาแล้วซูชิค่ะซูชิทำจากข้าวไรซ์เบอร์รี่เดี๋ยวคุณวิสารจะเป็นคนแรกที่ได้ชิมนะคะเพราะนั้นวันนี้ค่ะท่านผู้ชมที่สนใจจะไปร่วมงานนะคะลองโทรศัพท์มาสอบถามกันได้วันนี้เรามีทีมงานจากทั้งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แล้วก็จากธกส.นะคะมารับโทรศัพท์ค่ะ022488254-9กระซิบนิดนึงงานมีวันที่24มิถุนายนนี้ไปจนถึงวันที่3กรกฎาคมที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก็บอกว่าอยู่ทางด้านประตูงามวงวาน3นะคะที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่บางเขนนี่เองนะคะมีคำถามมีข้อเสนอแนะโทรศัพท์มาคุยกันค่ะหรือว่าบางท่านสนใจอยากจะได้พันธุ์ข้าวไรซ์เบอร์รี่ไปปลูกหรือว่าจะปรึกษาหารือกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก็โทรมาฝากคำถามได้022488254-9ค่ะคุณหมอพิชิตคะทีมงานปีนี้เราเน้นที่อะไรคะคืองานปีนี้นะครับที่พระเจ้าวงเธอพระเจ้าสมสวรีพระมหาราชาเดชมาศนะครับและพระเจ้าหลานเธอพระเจ้าพัชรกิติยาภรณ์นะครับซึ่ง มีพระประสงค์ที่ได้จัดงานร่วมกับทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แล้วก็พันธมิตรโดยเฉพาะยิ่งธกส.นะครับมาช่วยกันเพื่อจะหารายได้เพื่อจะไปช่วยผู้ประสบทุกข์ภัยแล้วก็นำเทคโนโลยีความรู้นวัตกรรมใหม่ๆนะครับเพื่อจะเผยแพร่ไปสู่ผู้เดือดร้อนหรือประชาชนทั่วไปด้วยนะครับฉะนั้นในทีมปีนี้เราจะเน้นเรื่องของการช่วยเหลือเกษตรกรที่เป็นชาวนาแล้วก็จะเปลี่ยนให้ชาวนาเนี่ยทำนาเป็นเกษตรอินทรีย์เราก็มีเทคโนโลยีในการปลูกที่สามารถจะเอาชนะอุปสรรคสำคัญคือหญ้าซึ่งเป็นอุปสรรคสำคัญที่ต้องฉีดยากันทำให้ไม่ผ่านเกณฑ์ก็จะมีวิธีทำนาแบบประณีต มีเครื่องทำนาซึ่งเราพัฒนามาแล้ว9รุ่นรุ่นนี้เป็นรุ่นที่สามารถจะเรียกว่ารับศึกจริงๆได้และออกศึกจริงๆได้ทำได้เร็วแล้วก็พร้อมก็เลยจะตั้งเป็นทีมงานที่เกี่ยวกับแนะนำนะครับแนะนำเกษตรกรนะครับปลูกข้าวแบบประณีตเพื่ออาชีพที่ยั่งยืนนะครับก้าวไปสู่การเกษตรอินทรีย์ครับในงานนี้เขาก็มีเครื่องมาโชว์เลยไหมหมอครับมีเครื่องมาโชว์เป็นรถใช่ไหมหมอเป็นรถแล้วก็เป็นครับมีเครื่องมาโชว์มีรับทำนามาต้องการมาจ้างทำเกษตรกรบอกว่าเออนี่รับจ้างไหมฉันมีที่อยู่ตรงนี้แถวลาดลีใช่ครับสั่งได้เลยครับเออเรามีภาพไหมฮะรู้สึกว่าเราจะมีเคยมีในโอกาสหน้าค่ะเดือนหน้าคุณหมอจะมาคุยเรื่องนี้โดยเฉพาะจะมาผมจำไม่ผิดนะรถมันเราเคยถ่ายไปข้างหน้าแล้วมันก็หย่อนลงมารถไถแล้วมันเขาก็จะหย่อนเมล็ดปักลงไปปักเป็นแถวใช่ไหมครับใช่ครับซึ่งวิธีการอย่างนี้เนี่ยมันต่างกับภาพนี้คุณวิสารมันต่างกับวิธีของเดิมของเกษตรกรยังไงคุณหมอครับวิธีเดิมเกษตรกรหวานไม่ก็ปักดำ
ซึ่งหัวหวานเนี่ยเท่ากับโตพร้อมกับหญ้าค่ะอ๋อตักดำก็เลยเจอปัญหาหญ้าเขาเลยต้องใช้ยาฆ่าแมลงก่อนจะโตก็รอก่อนก่อนจะโตต้องไปตั้งตัวอีกแต่แบบนี้ตั้งตัวเลยก็ลงมาปักเลยปักเลยเขาบอกรากไม่ช้ำใช่ไหมรากไม่ช้ำใช่ไหมฮะแต่กอดีเม็ดออกรวงใหญ่นะครับสีข้าวเนี่ยหักน้อยด้วยนะครับยิวต่อไร่สูงด้วยสูงด้วยอันนี้แล้วรับจ้างยังไงหมอก็จะมีทีมผู้จัดงานทำนาซึ่งจะไปรับจ้างทำเป็นระบบไอทีเลยซึ่งไม่ใช่ธรรมดาคือกำกับมาตรฐานดูแลจนถึงออกมาเป็นเกษตรเป็นงานเกษตรอินทรีย์ได้แล้วมันแพงไหมถูกกว่าทั่วไปจริงเหรอเอาละเป็นราคาการกุศลต้องไปงานเป็นราคาการกุศลนี่ฮะต้องไปงานนี้นะฮะมีรับจ้างทำด้วยคราวนี้ต้องมาขออนุญาตเรียนถามนะคะเดี๋ยวเรื่องค่ะทำร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แล้วก็จะมาร่วมพัฒนาผู้จัดการทำนาร่วมกับทางธกส.ธกส.ก็มีทางผู้จัดการกำลังจะถามมาทางธกส.เหมือนกันนะคะว่าจากการที่ธกส.ไปดูแลเกษตรกรในพื้นที่แล้วก็ทางคุณหมอก็มีพันธุ์ข้าวไรซ์เบอร์รี่ไปแนะนำแล้วเขาก็มามีการปลูกผลผลิตเป็นไงบ้างคะตอนนี้ลูกค้าธกส.ยิ้มได้ไหมคะก็ทางธกส.เองนี่เราก็เข้าร่วมกับทางมูลนิธิเพื่อพึ่งพาแล้วก็มหาวิทยาลัยเกษตรเนี่ยได้ทำโดยเฉพาะเรื่องของการมีนโยบายเรื่องเกษตรอินทรีย์เนี่ยเราก็วางแผนประมาณสัก7ปีตั้งแต่ปี55เรื่อยมาแล้วก็ทำเรื่องนี้เนี่ยโดยการที่เราเข้าไปร่วมกับทางมูลนิธิมีการสนับสนุนเป็นศูนย์สาธิตเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อนพึ่งพาเนี่ยก็ในวันงานนี่ก็มีอยู่ด้วยกัน14ศูนย์เนี่ยในวันงานก็จะนำเข้ามาได้ร่วมในงานด้วย50โดยทางธกส.แล้วก็มูลนิธิได้ร่วมกันในการคัดเลือกเกษตรกรในชุมชนเนี่ยที่มีความพร้อมในการนำผลผลิตเนี่ยโดยเฉพาะพืชผักเนี่ยผักอย่างด้านนี้ใช่ไหมคะที่มีหลากหลายด้วยกันนะครับที่เป็นเกษตรอินทรีย์นะครับก็ปลอดสารพิษแล้วก็มีคุณภาพมาตรฐานเนี่ยเอามาจำหน่ายในงานด้วยนะครับมาจากกี่จังหวัดคะครั้งนี้มาทั้งหมดด้วยกัน50ด้วยกัน5จังหวัดก็จะมีที่ศูนย์ที่ศูนย์พระนอนนะครับที่อำเภอเมืองนครสวรรค์แล้วก็ศูนย์ดอนพุธนะฮะที่สระบุรีแล้วก็ศูนย์ทับน้ำบางประหารวิทยาแล้วก็ศูนย์บ่อเงินซึ่งเป็นเอาของมาวันนี้นะครับคือของบ่อเงินนะครับที่ปทุมธานีแล้วก็มีที่บางบัวทองนนทบุรีด้วยกันทั้งหมด5ศูนย์ก็จะเป็นเน้นเรื่องของพืชผักนะครับที่เป็นเกษตรอินทรีย์รวมไปถึงมีสินค้าแปรรูปเป็นเด่นของชุมชนที่เข้ามาด้วยราคานี่เป็นไงฮะราคาก็เป็นมีราคาที่เป็นธรรมนะครับแล้วก็หายากนะครับเพราะว่าที่จะเพราะเป็นของสดนะครับที่จะมาก็คือว่าปลอดภัยแน่นอนปลอดเพราะเป็นอินทรีย์อินทรีย์จริงๆนะครับใช่ไหมฮะเพราะผ่านระบบของมูลนิธินี่ต้องอินทรีย์ต้องถูกตรวจปกติเกษตรกรเขามีตลาดที่เขาจะส่งไหมคะหรือว่าทางธกส.ให้หน้าร้านเขาด้วยครับก็มีตลาดที่เขาสามารถที่จะส่งได้นะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าเป็นเกษตรอินทรีย์เนี่ยมันมีขั้นตอนที่ต้องพิถีพิถันในการทำปริมาณเนี่ยจึงไม่มีมากพอดังนั้นเนี่ยจึงต้องค่อยๆทำนะครับแล้วก็ตลาดที่ธกส.เองก็มีเราก็ทำเป็นตลาดประชารัฐในตามสำนักงานสาขาเนี่ยรอบสาขาก็จัดสนับสนุนให้เกษตรกรเนี่ยที่มีผลผลิตที่เป็นเกษตรอินทรีย์เนี่ยมาขายทุกสัปดาห์นะครับก็แล้วแต่สาขาไหนจัดวันไหนยังไงก็กระจายทั่วประเทศด้วยกันฉะนั้นใครเป็นแฟนๆก็มานะครับส่วนทางมอเกษตรเขามีผักอินทรีย์เนี่ยนะครับถ้าต้องการประจำเนี่ยสมัครเป็นสมาชิกเราจะเหมือนกระจองไปเลยเพราะพี่น้องเขาจะมีเหมือนเมมเบอร์ใช่ไหมครับมาดูเลยแล้วคุณต้องการเท่าไหร่ใช่ไหมครับมันจะมีแล้วก็ทำให้ง่ายคนปลูกก็จะรู้ด้วยใช่ไหมครับว่าเขาต้องวางแผนถูกใช่ไหมครับวางแผนการปลูกด้วยในงานนี้ก็จะมาก็มี2ราคานะฮะราคาทั่วไปกับราคาเมมเบอร์ที่คุณสมาชิกนะครับก็ราคาถูกหน่อยฉะนั้นเป็นเมมเบอร์ได้เปรียบกว่าใช่ครับเป็นเมมเบอร์ดีกว่าชัวร์ถ้าใครกินประจำก็จะรู้นะมีของเท่าไหร่ขายเมมเบอร์ก่อนนี่ที่เหลือค่อยว่ากันนี่ฮะเอาละฮะผมมาที่ทางมอเกษตรอาจารย์ก็มีนวัตกรรมหนึ่งเมื่อกี้เราพูดถึงก็คือข้าวไรซ์เบอร์รี่ครับซึ่งเราเห็นมาหลายประเภทมีคุกกี้มีเค้กขนมโดนัทขนมนู่นนี่เต็มเลยนะแต่คราวนี้อาจารย์ทำมาคือตัวนี้ใช่ไหมฮะอาจารย์ฮะซึ่งมาจากเห็ดฮะเดี๋ยวนะอาจารย์อันนี้คือสแน็คใช่ไหมขนมกรุบกรอบได้เลยนะฮะเคี้ยวเล่น
คี่ยวเล่นเลยมาจากเห็ดแล้วอะไรฮะแล้วก็ผสมด้วยข้าวไรซ์เบอร์รี่ด้วยนะครับอันนี้ก็รับประทานแล้วมีประโยชน์เพิ่มไฟเบอร์นะครับตรงนี้คือคุณสมบัติเขาคือไงมันเหมือนกับมันฝรั่งทอดกรอบที่ขายตามร้านทั่วไปไหมหรือมันแตกต่างกันไปดีกว่านะเพราะมันทานแล้วมันมีประโยชน์ต่อสุขภาพด้วยเพราะว่าเห็ดนี่เราก็ทราบอยู่แล้วเป็นธัญพืชข้าวไรซ์เบอร์รี่ทานแล้วมีประโยชน์ไรซ์เบอร์รี่เขาวิตามินเยอะอยู่แล้วใส่เห็ดเข้าไปด้วยแต่ประเด็นคือตรงนี้อาจารย์คือทุกคนทำสแน็คเลยนะไม่ใช่ทุกคนทำอร่อยถูกป่ะครับผมบางคนก็ทำแล้วโหอมน้ำมันเพียบเลยบางคนก็กินเข้าไปแล้วโหมันทำไมหืนจังกลไกกับเทคโนโลยีที่ทำคือไงฮะจุดเด่นของเราคือเรากระบวนการทำงานของเราเนี่ยมันเป็นการศึกษาวิจัยอันนี้เป็นโปรดักที่ได้รับมาจากสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางอาหารของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะฮะซึ่งอันนี้เนี่ยเรารับรองอยู่แล้วนะฮะต้องมีมาตรฐานมีคุณภาพอย่างมากมันจะลองชิมดูก็ได้ฮะเดี๋ยวขอดมหน่อยโอ้หอมไม่ต้องดมให้ชมชิมเลยกินกับเครื่องดื่มอะไรได้เลยได้หมดเลยฮะขออนุญาตนะครับอาจารย์ฮะเด็กๆทานได้เด็กๆทานได้เลยคุณผู้ชมเลยอร่อยเลยอาจารย์เป้าหมายอาจารย์เนี่ยเด็กๆเนี่ยขายได้เลยเพราะเด็กๆชอบขนมแนวๆอย่างนี้แต่ปัญหาของเราก็คือว่าเด็กไทยเรากระทรวงสาธารณสุขเขาเตือนว่ากินขนมกรุบกรอบมันเกลือมันเยอะเกลือมันเยอะโซเดียมเยอะเขาก็ไม่ให้เด็กกินเยอะอ้วนอะไรพวกนี้นะใช่ครับแต่ของอาจารย์คือมีประโยชน์แน่นอนแล้วเกลือโซเดียมกับอะไรฮะครับนักโภชนาการเขาผสมอย่างกลมกล่อมแต่ไม่ได้มีมากเกินความจำเป็นลงตัวให้มันลงตัวนะครับอย่างนี้แล้วยังไงอาจารย์คือมันไม่มียี่ห้อเลยเนี่ยก็คือตอนนี้อยู่ในแบรนด์หรือช่วงทดลองก็เป็นแบรนด์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฉะนั้นพอเหรอฮะไม่ถ้าสมมติคุณผู้ชมดูรายการเอกชนก็ดูเฮ้ยโรงงานเราก็มีนี่เขาทำแล้วคุณค่าอาหารก็เยอะด้วยเรามาคุยกับมหาวิทยาลัยแล้วสร้างแบรนด์ทำงานร่วมกันได้เลยครับแล้วก็ขายเข้าระบบตลาดได้นะฮะฉะนั้นอันนี้ก็เรียกว่าเสร็จแล้วเสร็จแล้วเรียบร้อยพร้อมกินพร้อมเผยแพร่ด้วยนะครับแต่คุณผู้ชมวงเล็บอร่อยจริงฮะอร่อยฮะต้องยอมแล้วว่าเป็นฝีมือที่เขาทำมาใครสนใจในงานมีแน่นอนฮะไปติดต่อดูนะเลือกชมได้เลยนะครับแล้วก็ถ้าท่านผู้ชมรับชมรายการตั้งแต่ต้นจะเห็นดิฉันประคับประคองไอ้ถ้วยเนี่ยนะคะตั้งแต่ต้นรายการเลยนะคะถ้วยนี้คืออะไรคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมที่เราจะมานำโชว์อยู่ในงานเพื่อนพึ่งพาเกษตรแฟร์ปีนี้เหมือนกันเป็นอะไรที่น่าตื่นตาตื่นใจมากคุณวิสาคือปกติทั่วไปเราจะเห็นที่เป็นโจ๊กสำเร็จรูปบะหมี่สำเร็จรูปแบบนี้ใช่ไหมอันนี้นะฮะข้าวเหนียวมูลสำเร็จรูปนะฮะซึ่งปกติเราทำใส่กล่องปกติเราต้องไปซื้อฮะพวกข้าวเหนียวตามร้านขอพาณิชย์ขอพาณิชย์อาจารย์เพราะฤดูนี้เนี่ยเขากินข้าวเหนียวมะม่วงใช่ป่ะข้าวเหนียวทุเรียนใช่ไหมข้าวเหนียวทุเรียนซึ่งคุณต้องไปซื้อแต่ต่อไปนี้คุณใส่กระป๋องอย่างนี้ซื้อกระป๋องมาเลยนะฮะเติมน้ำร้อนเข้าไปนะฮะเรามีเครื่องตวงให้เลยตามมาตรฐานนะเขาบอกว่าเติม160 160cc ใช่ไหมคะแล้วยังไงฮะเติมเข้าไป3นาทีมันก็จะ3นาทีตอนนี้ดิฉันได้กลิ่นเดี๋ยวจะส่งให้คุณนะคะแต่ทีนี้สงสัยทีมงานดิฉันเติมน้ำเยอะไปนิดแต่มันขึ้นแล้วนะคะใช่ไหมฮะอนุญาตโชว์โชว์หมอนะคะส่งดูให้คุณพิสารชิมก็ได้นะฮะนี่คือเติมน้ำเยอะไปหน่อยแต่ว่ามันขึ้นแล้วสุกแล้วสุกแล้วสุกแล้วได้เลยค่ะได้เลยเดี๋ยวกลับบ้านขอหน่อยที่บ้านมีมะม่วงเนี่ยทางกล้องหน่อยสิคะนี่ไม่เรากำลังจะพูดไปถึงคนไทยที่อยู่ในต่างประเทศที่สามารถจะซื้อไปได้อันนี้ยังไม่มีใครโปรดักต์นี้ยังออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ขายเชิงธุรกิจหรือยังคะอาจารย์คะขายแล้วครับเริ่มขายแล้วครับเป็นของเกษตรเองเป็นของคณะอุตสาหกรรมเกษตรน้ำใส่ลงไปไหนดีเนี่ยมันน้ำเยอะเยอะไปเนี่ยเขาจะไม่เห็นเดี๋ยวนะฮะพอเห็นไหมฮะอันนี้ก็เตรียมมะม่วงได้เลยนะฮะทุเรียนนี่ฮะท่านผู้ชมเห็นไหมคะดูเนี่ยฮะคือที่บ้านนะครับบอกแม่บ้านปอกมะม่วงรอเดี๋ยวเอางานนวัตกรรมนี้ใส่น้ำร้อนไปกินได้แล้วรสชาติเป็นไงอาจารย์เทียบกับข้าวเหนียวมะม่วงปกติแน่นอนที่งานมีขายไหมความหอมความอะไรซื้อได้ที่งานไปหาซื้อได้ในงานแล้วอาจารย์แล้วยังไงอันนี้คือปะยี่ห้อสร้างแบรนด์ของเรายังใช่ครับเรียบร้อยเป็นอะไรฮะเป็นยี่ห้ออะไรฮะก็ของมหาลัยเกษตรเลยครับของมหาลัยถ้วยเท่าไหร่ฮะอาจารย์นี้โอ้ยังจำราคาไม่ได้เดี๋ยวต้องไปถามในงานแล้วกันนะฮะโอ้แต่ราคาคิดว่าซื้อหาได้นะฮะแล้วตามซูเปอร์จะมีไหมอนาคตในอนาคตคงมีดีฮะค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวจะมีนวัตกรรมอีกหนึ่งชิ้นของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะพูดในช่วงสุดท้ายนะคะแต่ว่าช่วงต่อไปค่ะคุณพิสารจะพาไปชิมนะคะพร้อมกับคุณหมอนะคะวันนี้มีบางส่วนที่นำมาแสดงในงานนะคะในห้องส่งของเราช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนค่ะค่ะท่านผู้ชมคะโครงการบ่ายนี้ได้บุญของเราวันที่15มิถุนายนนี้ก็จะนำสิ่งของไปบริจาคให้กับสถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งทับกวางจังหวัดสระบุรีนะคะในช่วงนี้ก็ทยอยที่จะไปรับสิ่งของบริจาคจากภาคเอกชนแล้วก็ภาครัฐด้วยนะคะและเมื่อวานนี้ค่ะน้องนุ่นชุติมาพึ่งความสุขนะคะพิธีกรรายการในช่วงของบ่ายนี้มีอะไรของเรานะคะก็เดินทางไปที่บริษัทเชี่ยวชาญพลาสติกโดยมีคุณสมใจเอี่ยมสุนทรวิทย์และคุณวิชาญเอี่ยมสุนทรวิทย์เจ้าของกิจการนะคะมามอบถุงดำจำนวน
300กิโลกรัมนะคะให้แก่สถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งทับกวางนะคะแล้วก็ต่อไปก็เดินทางไปที่บริษัทบิ๊กวันกรุ๊ปค่ะโดยมีคุณประวิตราทัตวิชัยนะคะผู้จัดการฝ่ายการตลาดบริษัทบิ๊กวันกรุ๊ปจำกัดมอบขนมบัตเตอร์คุกกี้ตราโอเคจำนวน50ลังนะคะก็ต้องกราบขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนกิจกรรมนี้ด้วยท่านผู้ชมที่สนใจก็สามารถที่จะโอนเงินมาผ่านบัญชีได้หรือว่าโทรศัพท์มาที่022016321ได้นะคะช่วงนี้นะคะจะพาท่านผู้ชมไปพบกับคุณวิสารที่จะพาไปชิมนะคะไปชมด้วยนะคะบางส่วนของผลิตภัณฑ์สินค้าที่นำผลิตภัณฑ์นั้นนะคะก็เริ่มทำมาจากข้าวไรซ์เบอร์รี่ค่ะไปพบคุณวิสารค่ะมาดูกันครับคุณหมอครับโอ้โหเรามีเมนูที่สร้างสรรค์ใหม่ๆเยอะนะฮะเราคุ้นเคยขนมปังที่มีโฮวีตมีเกรนเมล็ดต่างๆมากมายจากไรซ์เบอร์รี่แล้วก็เป็นอันนี้อะไรนะฮะคุณหมอเป็นโรครับเป็นโรยำโรเนี่ยใส่ไส้ครับทั้งหมดเนี่ยนะครับจะอยู่ในส่วนที่เรียกว่าเพื่อนพึ่งพาพลาซ่าฟู้ดพลาซ่านะครับเป็นพลาซ่าซึ่งจะมีทั้งผักสดมีผลไม้สด มีอาหารที่รับประทานได้ทั้งวันมีคาเฟ่คูซีนแล้วก็เอาผักสดที่ทำขายเนี่ยเอามาลงจานด้วยเป็นผักสดอินทรีย์นะครับแล้วก็เป็นเมนูไรซ์เบอร์รี่ซึ่งมีหลากหลายมีทั้งพวกเส้นมีทั้งเบเกอรี่มีทั้งกาแฟสดนี่นะครับมีครบเลยมีหลายอย่างเราไล่ไปดูนะครับอันนี้ก็คือขนมปังไส้กรอกไรซ์เบอร์รี่นะครับอันนี้น่ารักมากเลยเค้กครับไรซ์เบอร์รี่หูสร้างสรรค์เป็นตัวอะไรนะเฟอร์บี้ใช่ไหมมีขนด้วยคุณผู้ชมดูโอ้โหเขาบอกเขาทำเป็นชั่วโมงนะเนี่ยเป็นชั่วโมงนะอร่อยมากอร่อยนะฮะใช่นี่ตัวเท่าไหร่เนี่ยกี่ปอนด์ปอนด์สองปอนด์เท่าไหร่ฮะปอนด์หนึ่งขายเท่าไหร่ฮะอย่างนี้450 450นะฮะใครที่ไม่เคยลองต้องมาลองเสร็จแล้วคุณจะซื้อกลับบ้านไปฝากญาติด้วยเพราะว่าผมกินแล้วโอ้โหสุดยอดเลยเขากินเก่งนะฮะอันนี้ไส้อะไรฮะนี่เป็นไส้สังขยาว่าจะคิดแล้วสังขยานี่โรข้างหน้าแล้วยังมีไส้ข้างในมาแหวะโอ้โหข้างในนะฮะตัวขนมปังเขาเป็นไรซ์เบอร์รี่อยู่แล้วนะครับสังขยาเพียบเลยนะครับใส่เต็มๆแน่นๆใส่เต็มๆส่วนเค้กนี่เหมือนกันนี่ฮะก็ไรซ์เบอร์รี่นะฮะเป็นส่วนหนึ่งไรซ์เบอร์รี่นะฮะถัดมาคุณหมออันนี้ที่เป็นเมนูที่เราสร้างสรรค์ขึ้นมานะครับอันนี้คือข้าวปั้นญี่ปุ่นใช่ครับแต่ใช้ข้าวไรซ์เบอร์รี่ใช่ครับซึ่งจะให้ความแตกต่างกว่ากินข้าวปั้นญี่ปุ่นเดิมยังไงวันนี้จะใช้ข้าวไรซ์เบอร์รี่ 100% เลยนะคะครับค่ะก็จะมีรสชาติของรสของข้าวไรซ์เบอร์รี่แล้วก็มีกลิ่นหอมอะค่ะค่ะกลิ่นของข้าวมันจะเป็นกลิ่นเฉพาะตัวของข้าวอยู่แล้วนะครับแล้วก็ความมีให้ความเหนียวของเขาใช่ไหมข้าวจริงข้าวไรซ์เบอร์รี่จะไม่ค่อยเหนียวนะคะค่ะแต่เราจะมีวิธีทำให้มันเหนียวขึ้นมานิดนึงค่ะก็เป็นนะฮะเป็นเคล็ดลับเราใช่ค่ะแล้วเราอย่างไรฮะอันนี้คือปั้นเราปั้นให้ดูแล้วฮะอันนี้คือกระบวนการโชว์นะฮะแต่อันนี้ปั้นเสร็จแล้วใช่ค่ะไส้ก็จะมีอะไรฮะวันนี้ก็จะมีไข่หวานปูอัดค่ะแตงกวาค่ะจิ้มนะครับลองเลยค่ะแหมผมก็เกรงใจนะฮะคุณหมอยื่นมาผมก็ทานแล้วคุณนะครับขออนุญาตนะฮะนี่นะฮะขออนุญาตนะฮะโอ้โหจะมีความกรุบกรอบของเม็ดข้าวนะคะลงตัวมากเลยมันหอมอะไรฮะหอมทั้งข้าวด้วยอะค่ะแล้วก็ไส้ที่เราใส่เข้าไปนะคะก็คือมันจะลงตัวกันพอดีคือมันมีความอะไรอะคือบ้านผมกินข้าวไรซ์เบอร์รี่ทุกวันนะผมผงผสมนะมันมีความหอมของตัวข้าวมันมีความหนึบหยุ่นด้วยมันอร่อยตรงนี้แล้วก็กลมกล่อมนะฮะโอ้จานอย่างนี้เท่าไหร่ฮะอย่างนี้ตัวนะฮะอย่างนี้ขายเท่าไหร่คุณหมอ100ค่ะ100ร้อยเดียวเหรอ100เต็มราคาพิเศษเฉพาะในงานในงานคือไปในงานที่ฮาเกษตรแฟร์งานเมื่อวานเราไปที่24-3กรกฎาคมบูธอยู่ตรงใกล้ๆประตู3ประตู3ใกล้ๆเลยอยู่หน้าพิพิธภัณฑ์เลยครับเราติดป้ายว่าอะไรครับผลิตภัณฑ์ไรซ์เบอร์รี่อยู่ในซอยอยู่ในพลาซ่าค่ะเข้าไปในพลาซ่าไรซ์เพื่อนพาพลาซ่าเลยครับใครสนใจก็มาแต่ว่าเขาใช้วัตถุดิบสะอาดหมดครับผักก็อินทรีย์ผักนี่มาจากคกส.ที่ชุมชนเกษตรอินทรีย์สะอาดอยู่แล้วนะครับใช่หรือที่บ้านสมมติคุณผู้ชมดูฉันไปทำบ้างได้ไหมหมอได้ไหมครับได้ครับได้ไหมฮะได้ครับคือที่บ้านสมมติคุณผู้ชมเขามีทักษะการทำอาหารญี่ปุ่นเนี่ยเอามาทำได้ไหมได้หรือมันต้องมีเทคนิคอะไรพิเศษหน่อยก
ก็คือปกติแล้วถ้าเราหุงข้าวไรซ์เบอร์รี่เนี่ยข้าวมันจะไม่เหนียวเกาะกันนะคะก็ของเราจะใช้วิธีเอาแป้งมันนะคะผสมไปในน้ำซูชินะคะแล้วก็คนตอนที่ข้าวยังร้อนอยู่เพื่อที่ให้แป้งมันสุกนะคะแล้วก็จะทำให้ข้าวมันมีความเหนียวไม่งั้นมันจะไม่เกาะข้าวทั้งหมดเนี่ยแป้งมันก็เป็นออร์แกนิกทั้งจานนี่เป็นออร์แกนิกนี่น่าถึงได้หอมขนาดนี้เอาเป็นว่าถ้าผมฟังอย่างนี้คือมาซื้อกินดีกว่าครับทำแล้วเดี๋ยวอาจจะไม่ได้ความหอมอร่อยอย่างนี้เป็นเทคนิคของเขานะฮะทานเสร็จแล้วทานเค้กมีกาแฟสดเบอร์ไรซ์เบอร์รี่ครั้งแรกลงเป็นกาแฟแล้วใช่เป็นกาแฟสดมันมีกาแฟเรามีกาแฟอินสแตนต์แบบชงดื่มชงเท่านั้นแต่วันนี้เป็นกาแฟสดครับในงานมีในงานมีมีก๋วยเตี๋ยวมีอะไรต่างๆพวกเส้นทั้งหลายเอาละครับใครสนใจก็ไปบูธคุณหมอเน้นอีกทีนึงฮะชื่อบูธในงานก็คือเพื่อนพึ่งพาพลาซ่าเพื่อนพึ่งพาพลาซ่านะครับใกล้ประตู3ใกล้ประตู3มอเกษตรใช่เข้าฝั่งเกษตรศาสตร์เข้าฝั่งไหนครับหมอเข้าฝั่งได้ทั้ง2ฝั่งแต่ที่ดีเข้าฝั่งงามวงวานฮะงามวงวานง่ายกว่าตรงนั้นนะฮะใช่ครับ24มิถุนาถึง3กรกฎาคมเอาละเราพักสักครู่หนึ่งเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาคุยกันช่วงสุดท้ายครับครู่เดียวครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะบ่ายนี้มีอะไรในวันนี้ค่ะนุ่นยังอยู่ที่ศูนย์วัฒนธรรมไทยจีนมูลนิธิศาลเจ้าปู่ย่าอุดรธานีนะคะซึ่งสถานที่แห่งนี้เขาถือว่าเป็นศูนย์รวมแห่งการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมของชาวไทยเชื้อสายจีนของจังหวัดอุดรธานีโดยนำเสนอองค์ความรู้ในหลากหลายรูปแบบค่ะทั้งในส่วนของพิพิธภัณฑ์ตลอดจนมีสวนสวยๆแบบจีนให้เราได้ชมด้วยแต่ว่าจะเป็นอย่างไรนั้นไปชมพร้อมกันเลยค่ะและตอนนี้เนี่ยนะคะนุ่นก็อยู่ภายในอาคารพิพิธภัณฑ์คุณธรรมค่ะของศูนย์วัฒนธรรมไทยจีนมูลนิธิศาลเจ้าปู่ย่าอุดรธานีนั่นเองเนี่ยนะคะซึ่งในวันนี้ค่ะยังอยู่กับคุณวิหรือว่าคุณเปรมณีเมฆาพรเป็นผู้จัดการของศูนย์วัฒนธรรมแห่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณวิค่ะครั้งที่ผ่านมาเราชมพิพิธภัณฑ์ในส่วนของชั้นที่1ไปแล้ววันนี้มาถึงชั้นที่2ชั้นนี้นำเสนอเรื่องราวอะไรคะในส่วนของพิพิธภัณฑ์ชั้นที่2นะคะเราต้องการเจาะไปที่เรื่องราวของประวัติบุคคลสำคัญนักปราชญ์ท่านนี้มีความรู้ความสามารถไม่ว่าจะเป็นคำสอนคุณธรรมจริยธรรมความกตัญญูคำสอนของท่านสามารถปรับใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันท่านคือท่านมหาปราชญ์ขงจื๋อค่ะแล้วก็ในส่วนของพิพิธภัณฑ์เรานะคะไม่ได้มีเพียงแค่คำสอนอย่างเดียวเท่านั้นมีตั้งแต่ประวัติความเป็นมาเรามีหมดเลยรวมถึงมีสถาปัตยกรรมต่างๆให้ชมในส่วนของพิพิธภัณฑ์ด้วยซึ่งก็จะแบ่งออกเป็นโซนๆอย่างจุดที่เรายืนอยู่ณขณะนี้นะคะคืออะไรอะคะอย่างมุมนี้นะคะก็จะเป็นจำลองให้เห็นถึงว่าอันนี้เป็นชุดเก้าอี้จักรพรรดิค่ะส่วนบริเวณรูปภาพด้านหลังเนี่ยเป็นสถานที่จริงให้เห็นว่านี่คือลักษณะของบ้านของขงจื๋อเรายังมีลักษณะของการจำลองแท่นศิลาที่เขาได้มีการจารึกคุณงามความดีของท่านมหาปราชญ์และนอกจากนี้นะคะเรายังมีอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของเราเป็นรูปปั้นท่านมหาปราชญ์ขงจื๋อเป็นรูปลักษณ์ของหินหยกขาวทั้งองค์นะคะที่ส่งตรงมาจากประเทศจีนนะคะอย่างที่เราทราบกันดีเนี่ยนะคะว่าขงจื๋อถือว่าเป็นตัวอย่างแล้วก็ต้นแบบของการเป็นนักคิดนักปราชญ์ในสมัยก่อนอดีตค่ะประเทศจีนเองเนี่ยนะคะเขาก็ไม่ได้มีกระดาษการเรียนรู้หนังสืออย่างบ้านเราก็ใช้ใบลานอย่างของจีนนี่ใช้อะไรคะของคนจีนเนี่ยจะเป็นลักษณะคัมภีร์ไม้ไผ่เป็นการเขียนข้อความตัวอักษรภาษาจีนบนไม้ไผ่นะคะแล้วเก็บเป็นลักษณะของคัมภีร์ซึ่งที่สำคัญก็คือคัมภีร์นี้จะมีน้ำหนักค่อนข้างมากแล้วก็เขามีความพยายามในการเขียนแล้วเก็บรวบรวมเป็นลักษณะของเนื้อหาได้อย่างดีเลยทีเดียวค่ะค่ะนี่ก็เป็นความสำคัญของอาคารพิพิธภัณฑ์คุณธรรมนั่นเองเนี่ยนะคะแต่ภายนอกอาคารค่ะก็ยังประกอบไปด้วยสวนสวยๆแบบจีนอีกด้วยทำไมเราถึงมีแนวคิดอยากจะทำสวนแบบนี้อะคะสวนเนี่ยเรามีทั้งหมด2จุดด้วยกันนะคะจุดแรกเรียกว่าสวนคุณธรรมพันปี24กตัญญูคุณธรรมพันปีนี้แน่นอนค่ะสืบเนื่องจากท่านมหาปัตขงจื๋อนะคะ24กตัญญูคือเรามีเรื่องราวของความกตัญญู24เรื่องราวที่ชาวจีนแผ่นดินใหญ่ยกย่องให้เป็นสุดยอดความกตัญญูของแผ่นดินจีนนะคะเรานำมาทำเป็นลักษณะของปฏิมากรรมนูนสูงแล้วจัดวางทั่วบริเวณสวนของเรานะคะอีกหนึ่งไฮไลท์ของที่นี่ก็คือปลาคาร์ฟค่ะปลาคาร์ฟนับหลายๆพันตัวนะคะและเป็นพันมงคลด้วยเพราะว่าเป็นปลาคาร์ฟพันจักรพรรดิได้ความรู้ในส่วนของพิพิธภัณฑ์ไปแล้วชมสวนสวยๆแล้วด้วยที่สำคัญห้ามพลาดเลยเด็ดขาดนั่นก็คือการได้สักการะศาลเจ้าปู่ย่าในส่วนของศาลเจ้าปู่ย่าเนี่ยถามว่าทำไมมาศาลเจ้าปู่ย่าแล้วถึงมีศูนย์วัฒนธรรมไทยจีนเพราะว่าที่นี่เกิดจากองค์เจ้าปู่เจ้าย่าค่ะเพราะคนที่มีความศรัทธาในองค์เจ้าปู่เจ้าย่านะคะร่วมกันบริจาคเงินแล้วสร้างที่นี่ขึ้นมาด้วยมูลค่าเกือบ200ล้านบาท
เป็นเงินบริจาคทั้งหมดค่ะค่ะการมาที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งนี้เนี่ยนะคะนอกจากการมาเที่ยวชมแล้วเรายังมีกิจกรรมอื่นๆที่น่าสนใจอีกไหมคะนอกเหนือจากการท่องเที่ยวเที่ยวชมแล้วก็หาความรู้ทั่วไปแล้วนะคะเรายังมีในส่วนของห้องอาหารมงคลเปิดให้บริการทุกวันเลยนะคะสำหรับคนที่อยากจะเข้ามาทานอาหารฟรีแล้วก็เป็นอาหารมงคลขององค์เจ้าปู่เจ้าย่าด้วยค่ะอีกหนึ่งไฮไลท์และเรียกได้ว่าเป็นจุดสำคัญของที่นี่อีกคือวงออเคสตราจีนเรามีการเปิดสอนดนตรีจีนให้กับเด็กและเยาวชนในจังหวัดอุดรธานีหรือบุคคลที่สนใจทุกๆวันพฤหัสและวันศุกร์ช่วงเย็นๆนะคะค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมทางบ้านสนใจอยากจะมาเที่ยวชมที่นี่มีรายละเอียดในการเข้าชมยังไงบ้างคะที่นี่นะคะเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่ 9:00 น.ถึง 19:00 น.ค่ะถ้าเกิดว่าเป็นลักษณะของกรุ๊ปทัวร์ขนาดใหญ่อยากจะให้ติดต่อมาล่วงหน้าเพราะว่าเราจะได้จัดเตรียมวิทยากรนะคะเพื่อให้การต้อนรับอย่างทั่วถึงนะคะรับรองว่ามาเที่ยวที่นี่จะเกิดความประทับใจอย่างแน่นอนค่ะเพราะฉะนั้นนะคะคุณผู้ชมท่านใดที่มีโอกาสมาเที่ยวที่จังหวัดอุดรธานีก็อย่าลืมแวะมาที่นี่นะคะศูนย์วัฒนธรรมไทยจีนมูลนิธิศาลเจ้าปู่ย่าอุดรธานีนั่นเองค่ะวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณคุณวิมากๆเลยนะคะที่มาให้ข้อมูลกับเราขอบคุณค่ะหมดเวลาแล้วในช่วงของบ่ายนี้มีอะไรลาไปก่อนสวัสดีค่ะค่ะท่านผู้ชมคะการต่อยอดธุรกิจนะคะของผลิตภัณฑ์ข้าวไรซ์เบอร์รี่เมื่อสักครู่ก็บอกว่ามีขนมปังกับเค้กเนี่ยเราทำมาแต่ว่าถ้าจะทำขนมปังอย่างเดียวเป็นปอนๆบางทีท่านผู้ชมก็อาจจะบอกว่าเอ๊ะมันน่าจะมีความหลากหลายมากกว่านี้เห็นบอกว่าทำเป็นแซนด์วิชใช่ไหมคะล่าสุดค่ะคืองานที่กล่าวนะว่างานเนี่ยเราเน้นเรื่องเกษตรอินทรีย์ค่ะแล้วเราจึงได้เชิญทางคิวเรสซองนะครับคือพัฒนาการที่ได้สัญลักษณ์คิวแปลว่าใช้วัสดุอินทรีย์มาประกอบอาหารนะครับซึ่งในคิวเลสซอลเนี่ยส่วนหนึ่งก็คือมีหลายอย่างนะครับส่วนหนึ่งก็คือเอาไรซ์เบอร์รี่เนี่ยเอาแป้งไรซ์เบอร์รี่ไปทำแซนไปทำขนมปังไปทำแซนด์วิชออกมาแล้วก็มีอีกหลายอย่างเพราะฉะนั้นร้านคิวทั้งหลายเนี่ยขณะนี้ก็กำลังจะเอาข้าวไรซ์เบอร์รี่ที่เป็นออร์แกนิกคอมมูนิตี้เนี่ยไปลงจึงได้มีบูธออกมาสัก10กว่าบูธเลยนะครับมีอาหารหลากหลายก็อยากจะเชิญไปชิมกันนะครับคราวนี้ท่านผู้ชมหลายท่านโทรศัพท์มานะคะอาจารย์ขาบอกว่าคุกกี้เห็ดของอาจารย์ราคาเท่าไหร่นะคะแล้วก็พวกข้าวเหนียวมูลเนี่ยนะคะราคาที่ไปซื้อที่ไหนนี่แล้วก็รวมทั้งแซนด์วิชแบบนี้ถ้าจะไปชิมกันมีโซนที่จะแบ่งไว้ครับเวลาเข้าผังงานควรจะวางแผนโซนนวัตกรรมนะหรือว่าอยู่โซนจีฮะอยู่กับโซนมูลที่อาสาเพื่อนพึ่งพายามยากเลยนะครับตรงนี้อยู่ไหนกันอยู่คือเข้าไปเนี่ยจะอยู่ทางด้านซ้ายนะครับอยู่ทางด้านซ้ายของสำนักพิพิธภัณฑ์ฝั่งงามวงวานเหรอครับก็เดินคือเดินได้2ฝั่งเลยคือว่าทางเข้าเนี่ยได้2ฝั่งเลยจะสะดวกนะอันนี้ใช่ไหมคะเป็นผังงานของอาจารย์คือแต่ปีนี้ต้องเรียนท่านผู้ชมนิดนึงนะฮะว่าเราย้ายจากประตูด้านฝั่งพหลโยธินเนี่ยไปอยู่ทางด้านวิภาวดีและด้านงามวงวานเพื่อลดปัญหาเรื่องการจราจรนิดนึงนะมี400ร้านค้าก็เยอะกันเยอะมากมีพื้นที่ประมาณเท่าไหร่อาจารย์ฮะความยาวนี่ก็เต็มสำนักพิพิธภัณฑ์เลยนะครับคือแต่มีที่พักเวลาร้อนมีที่พักใช่ครับฝนมีฝนตกก็มีที่หลบเข้าไปได้แล้วมีเดี๋ยวเราจะเปิดหอประชุมด้วยแล้วตรงนั้นก็มีเป็นสวนคือแล้วมันก็เป็นตลาดแล้วยังมีโซนตลาดน้ำเหมือนเดิมนะเรียกว่าเป็น significant zone ของงานเกษตรแฟร์เพื่อนพึ่งพาเหมือนกันนะครับก็เรียกได้ว่าตรงนี้เนี่ยก็สามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของมหาลัยเกษตรศาสตร์นะครับจอดรถเนี่ยจอดรถเรามีอาคารจอดรถอยู่บริเวณด้านหน้าประตูวิภาวดีแล้วก็ประตูงามวงวานไว้บริการอยู่แล้วอาจารย์กระซิบนิดนึงท่านผู้ชมโทรมาบอกมีกาแฟชุมพรเนี่ยเขาอยากไปขายยังทันไหมคะยังทันฮะติดต่อได้ที่เบอร์นี้เลยนะครับ025614749นะครับอันนี้เป็นเบอร์ของสำนักทรัพย์สินของมหาลัยเกษตรศาสตร์นะครับ02นะครับ5614749นะครับยังมีพื้นที่จำนวนน้อยมากแล้วนะฮะตอนนี้นะครับรีบจองนิดนึงช่วงท้ายธกส.ค่ะเชิญชวนท่านผู้ชมไปงานหน่อยค่ะแล้วก็เกษตรกรด้วยค่ะลูกค้าธกส.ผมอยากเชิญประชาชนทั่วไปได้มีโอกาสไปร่วมงานครั้งนี้นะครับเพราะว่าจะได้ประโยชน์หลายเรื่องด้วยกันนะครับเพราะว่าเป็นการสนับสนุนให้ภาคเกษตรที่มาเน้นเรื่องของเกษตรอินทรีย์นะครับโดยธกส.เองเนี่ยพยายามจะบอกว่าเกษตรไม่ใช่แค่การผลิตอย่างเดียวยังมีการต่อยอดนวัตกรรมซึ่งก็ได้ร่วมกับทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับแล้วก็ปรับเปลี่ยนวิธีการทำนาใหม่เนี่ยซึ่งเริ่มกับมูลนิธิยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจในการที่ยกระดับการพัฒนาการเกษตรซึ่งในงานเนี่ยมีที่น่าสนใจไปมากไปกว่าการที่ได้การช้อปปิ้งอย่างเดียวนะครับยังได้อาหารสุขภาพด้วยนะครับก็เรียนเชิญนะครับไปให้กำลังใจนะครับเอาละฮะวันนี้ขอบพระคุณนะครับทั้ง3ท่านครับให้เกียรติร่วมรายการนะครับคุณผู้ชมที่มีเวลาไปเที่ยวนะฮะ24มิถุนายนก็คือวันศุกร์นี้นะครับจนถึง3กรกฎาคมนะครับงานเพื่อนพึ่งพาเกษตรแฟร์ประจำปี2559ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนนะฮะวันนี้เราทุกคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ
ามถึงปัญหาที่ข้าข้องใจสับสนสงสัยให้ทุกคนเข้ามาเจอกันตรงนี้จะมีคำตอบให้กับปัญหาทิ้งเรื่องราวหนักใจเป็นสุขใจบ่ายนี้มีคำตอบ